26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรโอกาสนี้มีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดพิจิตรในครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกหลังจากทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่างปลื้มปิติที่ได้ชมพระบารมีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรออกให้บริการประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์กับพิมพ์เสนน้ำและพระราชทานอาหารแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ